ในช่วงที่2นะครับมาต่อที่เรื่องของฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับซึ่งทีมรามีแอตเลติโกมาดริดต้องการแต้มเพื่อทำคะแนนใกล้กับทั้งเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาให้ได้มากที่สุดครับโดยที่เกมดาร์บี้แมตช์นะครับที่เมืองมาดริดนะครับซึ่งเป็นเกมระหว่างเกตาเฟ่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับ9นาทีแรกของเกมก็เป็นทางเจ้าถิ่นเกตาเฟ่ที่มีโอกาสลุ้นก่อนนะครับวันนี้ก็ได้นะคุมทีมข้างสนามตามปกตินะครับเดียโกซิเมโอเน่แต่ว่าเมดี้ลาเซนนะครับซัดลูกนี้ไปนี่น้ำหนักดีแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับหลังจากนั้นนี่แอตมาดริดก็ถือว่าบุกได้ดีขึ้นนะครับนาทีที่40ครับมีโอกาสได้ประตูครับบอลคลุกคลิกหน้าประตูแล้วสุดท้ายก็ได้ประตูขึ้นนำจริงๆนะครับมาริโอมานซูคิชครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับสุดหน้าทีมชาติโครเอเชียทำให้แอตมาดริดขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับก็เป็นประตูในช่วงเวลาสำคัญช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังนาที56นะครับก็เป็นอเล็กซิสรัวโน่นะครับกองหลังเจ้าถิ่นที่ไปเหวี่ยงแขนใส่หน้าของมาริโอมานซูคิชนะครับผู้ตัดสินไล่เขาออกจากสนามไปนะครับโอ้โหทำให้เจ้าถิ่นเหลือเพียงแค่10คนเท่านั้นครับแล้วในช่วงที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับก็เป็นเกตาเฟ่ที่แพ้แอตเลติโกมาดริดคาบ้าน0ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ก็ทำแต้มไล่จี้จากฝูงบาร์เซโลนาเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นแหละครับสำหรับทางแอตเลติโกมาดริดนะครับ There's the final whistle and it will be sighs of relief for Atletico ไปดูผลอีก4คู่นะครับฟุตบอลสเปนเมื่อวานนี้มาลาก้าถล่มรายโยบาเยกาโนไปถึง4ประตูต่อ0เลยนะครับเอสปานยอลกับเดปอร์ติโวลาคารุญญาไม่มีประตูนะครับเซบีย่าเฉือนบีเรียล2-1นะครับและอีกคู่นึงก็คือคู่ที่รายงานเมื่อสักครู่นะครับเกตาเฟ่แพ้แอตมาดริด0-1ครับซึ่งทำให้ตอนนี้แอตมาดริดมี20คะแนนนะครับตามหลังบาร์เซโลนา2แต้มแต่ว่าในช่องว่างระหว่างนั้นนะครับเซบีย่าก็มีแต้มเท่ากับบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับหลังจากที่เซบีย่าชนะบีเรียลได้2-1นะครับมี22คะแนนเรอัลมาดริดมี21คะแนนหลังจากที่ชนะบาร์เซโลนาได้ในเกมเอลคลาสิโกนะครับส่วนบาเลนเซียที่ผลงานดีในช่วงต้นฤดูกาลนั้นมีแต้มเท่ากับทีมตราหมีนะครับท้ายตาราง3ทีมมีแต้มเท่ากันคือกอร์โดบ้าเอลเช่และก็เลบันเต้นะครับส่วนโซซิดาดทีนี้ถือว่าน่าผิดหวังจริงครับฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลมาดูทางฝั่งของอิตาลีกันบ้างกับกาโชเซเรียอาเมื่อวานนี้นะคะเอซีมิลานที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฟิออเรนติน่าค่ะโดยก่อนเริ่มเกมมิลานมีโอกาสจะขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางได้หากสามารถชนะได้ในเกมนี้หลังจากที่ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆและนาทีที่25มิลานได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมคริสเตียนซาปาต้าหม่งเข้าไปหน้าประตูแล้วในเจลดียองขึ้นหม่งต่อกลางประตูไปตรงตะข่ายปีศาจแดงดำขึ้นนำไปก่อน1-0นะคะแล้วก็เป็นประตูที่เกิดขึ้นประตูเดียวในครึ่งแรกค่ะดูจังหวะภาพช้าทีนึงมงโล่งๆเลยนะคะกองหลังคุมไม่อยู่จริงๆครึ่งหลังนาทีที่64ฟิโอเรนติน่าตีเสมอได้สำเร็จค่ะฮวนกัวดาโดเปิดให้กับโจซิฟอินลิชนะคะก็ยิงจากนอกเขตโทษเบาเสียบโคนเสาซ้ายเข้าไปตุงตาข่ายก็ม่วงมหาการทำสกอร์มาเป็น1-1ได้สำเร็จสุดท้ายคู่นี้จบเสมอกันไป1-1นะคะมิลานพลาดการขึ้นไปอยู่อันดับที่3และทำได้แค่อันดับที่6มีแต้มตามหลังอูดินิเซ่แค่แต้มเดียวขณะที่ฟิออเรนติน่านั้นอยู่อันดับที่11ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นค่ะคิเอโวแพ้เจนัวไป1-2จูเวนตุสชนะปาเลโม2-0อูดินีเซ่ชนะอาตาลันต้าไปด้วยสกอร์เดียวกันเชเซนาค่ะแพ้อินเตอร์มิลานไปนะคะ0-1ลาซิโอชนะโตริโน2-1นะคะและทางด้านของมิลานก็เสมอกับฟิออเรนติน่าไป1-1ค่ะตารางอันดับคะแนนจูเวนตุสยังคงเป็นจ่าฝูงที่22คะแนนนะคะตามมาด้วยโรม่าแล้วก็อูดีเนเซ่แซมโดเรียที่16คะแนนเท่ากันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยลาซิโอแล้วก็มิลานที่น่าเสียดายเมื่อคืนนี้ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ค่ะก็ในส่วนของฟิโอเรนติน่าอันดับ11นะคะขณะที่ท้ายตารางค่ะอาตาลันต้าเชเซน่าปาเลโมคิเอโวและปาม่าค่ะขณะที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะคะเบอร์ลี่ค่ะแพ้เอเวอร์ตันไป1-3นะคะท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เป็นฝ่ายแพ้นิวคาสเซิลไป1-2ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะก็มาได้จากจังหวะของโรบินฟานเพอร์ซี่นะคะแล้วมาตีเสมอเชลซีได้1-1เวลาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับมาได้ประตูตีเสมอนะครับยูไนเต็ดที่บ้านเรามีศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเป็นเกมที่มีถึง6ประตูมาฝากกันนะครับเป็นเกมระหว่างชลบุรี FC กับแบงคอกยูไนเต็ดครับเกมนี้ครับชลบุรียังฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับเล่นในบ้านที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับแล้วก็พบกับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับ
ต้องการจะเป็นจ่าฝูงต่อไปครับสำหรับชลบุรีและต้องการ3คะแนนเต็มนะครับออกสตาร์ทมาก็ถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวนะครับ12นาทีผ่านได้ประตูขึ้นนำซะแล้วนะครับก็เป็นทีก็คุณย่านะครับที่มาเอาชนะความผิดพลาดของเกมรับแบงคอกมานะครับแล้วก็ทำประตูให้ทีมขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มาโฉบบอลจังหวะนี้ได้ครับทีก็คุณย่าดูความขยันความคล่องตัวนะครับแล้วก็แปะเข้าไปง่ายๆเมื่อโฉบบอลมาได้นาที21ชลบุรีได้จุดโทษนะครับก็เป็นทีก็คุณย่าอีกแล้วนะครับโดนวรุษเนี่ยไปรวบล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของจูเลียโน่มิเนโร่นะครับที่จะรับหน้าที่สังหารแต่ยิงไม่พลาดยิงไปพลาดนะครับยิงไปติดวรุษนะครับลูกนี้เซฟเอาไว้ได้ทำให้แบงคอกตามหลังแค่ประตูเดียวนะครับพอตามหลังประตูเดียวก็มีฮึดนะครับแล้วก็มาตีเสมอได้นาที35นะครับวิชาเดชมิดเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วก็เป็นไมค์เทมวันเจร่านะครับที่สอดขึ้นมาหม่งตูงตะข่ายครับก็ทำให้ทีมกลับมาตีเสมอได้นะครับ 1-1 จบครึ่งแรกที่สกอร์นั้นเลยครับแต่ว่าครึ่งหลังนาที71ชลบุรีขึ้นนํา 2-1 ครับนูรูนศรียานเกมเปิดมาแล้วก็เป็นทีมก็คุณย่าอีกแล้วนะครับโผลูกนี้เสียบเสาไกลไปนะครับเป็นฤดูกาลที่เขาฟอร์มฮอตจริงๆนะครับชลบุรีนํา 2-1 หลังจากนั้นอนุสิทธิ์นะครับก็มาตัดบอลพลาดนะครับทำให้นูรูนยิงเข้าไปง่ายๆนะครับมีผู้สัมประตูสำรองครับที่พลาดก็ทำให้ขึ้นมาเป็น 3-1 ช่วงเวลาในช่วงทดเจ็บเนี่ยมีประตูเพิ่มมันอีกนะครับชลบุรีได้ลูก4จากยูกิบัมบะครับเกมรับของแบงคอกนี่ถือว่ายืนตำแหน่งกันผิดพลาดไปหมดแล้วนะครับช่วงนั้นพยายามจะดันเกมรุกแต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับก็มามีประตูเพิ่มนะครับเป็นเรโดตาตู้นะครับที่ยิงจ่อๆให้แบงคอกได้ประตูปลอบใจมานะครับยิงลอดขาผู้สับประตูเข้าไปเลยครับจบเกมชลบุรีก็ยังชนะอยู่ดีนะครับชนะไป 4-2 เก็บ3คะแนนที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงต่อไปครับสำหรับทีมฉลามชนใช่แล้วค่ะแต่น่าเสียดายสำหรับเตียโก้คุณย่านะคะสะสมใบเหลืองครบ4ใบพอดีเพราะฉะนั้นนัดหน้าที่ชลบุรีต้องไปเจอกับไชน่าฮอนบิลในกลางสัปดาห์นี้จะไม่สามารถลงช่วยทีมได้ค่ะมาดูกันนะคะสำหรับผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะคะ GSE สมุทรสงคราม FC แพ้เพื่อนตำรวจ0ประตูต่อ5 ACG เมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับศรีสะเกษ FC ไร้สกอร์0-0 บางกอกกลาส FC ชนะ BC เทโรศาสนา 2-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะไชน่าฮอนบิล3ประตูต่อ1ปตท.ระยองแพ้ราชบุรีมิตรผล FC 0ประตูต่อ1สุพรรณบุรี FC เสมอกับ TOT SC 1ประตูต่อ1อาร์มี่ยูไนเต็ดก็แพ้สิงห์ท่าเรือไป1ประตูต่อ2เชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับสงขลายูไนเต็ด 0-0 และโอสถสภา M150 สระบุรีค่ะก็ชนะ Air Force Central FC 3ประตูต่อ2เมื่อมาดูตารางอันดับคะแนนในนัดที่36นะคะอีก2นัดสุดท้ายคือจะแข่งกลางสัปดาห์นี้และแข่งวันสุดท้ายคือ2พฤศจิกายนชลบุรี FC เป็นจ่าฝูงอยู่ที่74คะแนนตามมาด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันดับที่3 SCG เมืองทองยังไม่ตัด9แต้มนะคะตัดตอนที่หลังจากการแข่งขันครบเรียบร้อยแล้ว BEC เทโรศาสนะและราชบุรีมีผลค่ะมาดูกันในช่วงท้ายตารางน่าจะลุ้นกันสนุกค่ะเพื่อนตำรวจ40แต้มตามมาด้วยปตท.ระยองสงขลายูไนเต็ด Air Force Central และ GSE สมุทรสงคราม3ทีมตกชั้นแน่นอนคือสงขลายูไนเต็ด Air Force Central และ GSE สมุทรสงครามนะคะแล้วก็ขณะนี้ท่าเรือมี48คะแนนยังไม่ลบจาก9แต้มถ้าลบ9แต้มจะเท่ากับปตท.ระยองค่ะนั่นก็คือผลการแข่งกีฬาต่างๆนะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับทูสปอร์ตทูเดย์วันนี้ครับเริ่มที่เรื่องของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับในช่วงเวลา 13:30 นแล้วก็ 18:30 นครับถ่ายทอดสดกัน4ช่องเลยครับทูสปอร์ต HD ทูสปอร์ต HD 3 ทูสปอร์ต 6และทูสปอร์ต 7ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการเรานะคะ www.facebook.com/sptoday นั่นเองค่ะปิดท้ายกันกับ World Emotion วันนี้ค่ะเป็นการพัดกอล์ฟนะคะให้ลงหลุมค่ะแต่ว่าเมื่อลูกกอล์ฟขึ้นกรีนก็ต้องพัดให้ลงหลุมแต่พัดแบบนี้ไม่รู้จะผิดกฎหรือเปล่านะคะไปดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับพบกับรายการ Sport Today กันใหม่ในช่วงเวลา 19:30 ครับวันนี้ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ For a birdie, 9th hole, Healy, 3 feet, can't miss. Where are you going? Gotta be kidding me.
You can't be kidding me. You can't be kidding me. The Bills. What about you? Where are you going? You can't be kidding me. You can't be kidding me. You can't be kidding me.